คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้เมกะเทรนปี67ถ้าพูดถึงเทรนคอนโดมิเนียมในยุคนี้หลายๆคนอาจคิดไปถึงคอนโดที่จัดเต็มกับเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งบอกเลยว่านั่นเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะเมกะเทรนแห่งยุคของคอนโดที่กำลังมาแรงในวันนี้คือคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้โดยเฉพาะคอนโดที่รองรับน้องหมาน้องแมวซึ่งเป็นที่จับจ้องของทาสหมาทาตแมวโดยคาดการว่าในปี2567 มีมูลค่าคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้จะสูงถึง75,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวด้วยมูลค่าตลาดที่สูงริ่วของคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้นี้เองได้ส่งแรงกระเพิ่มให้การพัฒนาคอนโดที่ต้องการดึงดูดเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือ pet friendly ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยปัจจัยหนุนที่ทําให้คอนโดประเภทนี้เติบโตอย่างรวดเร็วคือเทรนการใช้ชีวิตหลังแต่งงานแบบไม่ต้องการมีบุตรเพราะไม่ต้องการแบกรับภาระในการเลี้ยงเด็กซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงประกอบกับต้องการใช้ชีวิตคู่อย่างอิสระ แต่ก็ต้องการมีเพื่อนแก้เหงาทําให้การเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์กลายมาเป็นคําตอบให้กับคนกลุ่มนี้โมเดลคอนโดแพทเฟรนลี่นี้เกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า10ปีมาแล้วแต่มาบูมอย่างเห็นได้ชัดในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาโดยบริษัทอสังหารายแรกๆที่เป็นผู้นําเทน,นี้ต้องโยกเครดิตให้กับบริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอนโดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่ Major p e t f a ฟาร์มอเ e นติลเป็นแบรนด์แรกของวงการอาสังหา ขณะที่คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้กลายเป็นเมกะเทงของตลาดบริษัทอสังหารายใหญ่ในตลาดก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดนี้โดยในช่วงที่ผ่านมามีหลายๆบริษัทที่ทยอยเปิดตัวคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้โดย็อป3บริษัทอสังหาที่มีการเปิดตัวโครงการคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้มากที่สุดในปัจจุบันคืออันดับหนึ่งบริษัท Major Development จำกัดมหาชนซึ่งในวันนี้มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ไปแล้วกว่า50โครงการมูลค่ากว่า80,000ล้านบาท อันดับที่2บริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนซึ่งในวันนี้มีการเปิดตัวโครงการคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า16โครงการมูลค่ารวม26,000ล้านบาทอันดับที่3บริษัทแสนซิรีจำกัดมหาชนซึ่งมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้เป็นครั้งแรกในปีนี้5โครงการพร้อมๆกันประกอบด้วยโครงการเวียรีเดอะมูฟสุขุมวิท107พินรีดี20เชียงใหม่และเดอะสแตนดาร์ดเรสซิเดน์หัวหินโดยมีมูลค่ารวมกว่า9,000ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของคอนโดูเลี้ยงสัตว์ได้คือกลุ่มคนโสดที่เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนรองลงมาคือกลุ่มคู่รักหรือสามีภรรยาที่ไม่มีลูกและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ที่เป็นกลุ่ม Gen Y ทั้งหมดซึ่งในอนาคตคาดว่าตลาดคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตที่สดใสามากๆสังเกตได้จากการรุกเข้าสู่ตลาดนี้ของบริษัทอสังหาเบอร์ต้นๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเพิ่งจะลอนโครงการบ้านแนวราบแบรนด์สุภาลัยวิว วงแหวนลำลูกกาคลองเจ็ดซึ่งนําเสนอดีไซน์บ้านที่เข้าใจคนรักสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขร่วมกันของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของค่าย MQDC ที่เปิดตัวโครงการแบรนด์ w i s t e r Financial Spectopia คอนโดที่ออกแบบมาเพื่อคนที่มีสัตว์เลี้ยงและบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนที่ไม่ย่อตกเทรนด์แฟเฟนลียด้วยการนําเสนอคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ในแบรนด์ Noble Create